ประเด็นเพดานหนี้ของสหรัฐน่ากังวลมากแค่ไหนหุ้นจะตกเยอะไหมเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นอีกแล้วนะก็คือรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยนะครับล่าสุดเขาก็ได้มีการส่งจดหมายไปให้กับประธานสภาว่าตอนเนี้ยเริ่มมีประเด็นแล้วนะก็คือเพดานหนี้ที่เคยตั้งเอาไว้ล่าสุดอ่ะอยู่ที่ประมาณ 31.4 ล้านล้านเหรียญตอนนี้มันมีโอกาสที่จะขึ้นไปชนเพดานตรงนั้นแล้วตัวของเพดานหนี้ของสหรัฐเนี่ยนะครับมันก็ดูเหมือนกับว่ามันจะมีการปรับเพดานขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยเลยล่าสุดเนี่ยที่มีการปรับไปก็คือตอนประมาณปลายปี2021ตอนนั้นปรับขึ้นไปประมาณ 2.5 ล้านล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาอีกรอบนึงแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามันชนนะสมมุติว่านี่ขึ้นไปชนเพดานเนี่ยถามว่ามันจะกระทบต่อการใช้จ่ายเช่นการใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนของข้าราชการนะครับก็คือจะกระทบการเบิกจ่ายของภาครัฐของประเทศสหรัฐนั่นเองเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถทำได้เลยซึ่งทุกครั้งที่มันเกิดประเด็น debt ceiling หรือเพดานหนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะตามมาเราก็มักจะได้ยินคำศัพท์ที่เขาเรียกว่า government shutdown ก็คือการปิดหน่วยงานภาครัฐของทางรัฐบาลสหรัฐซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่ประเด็นใหม่คือสมัยก่อนถ้าเกิดว่าชัตดาวน์กันเนี่ยอาจจะมีการชัตดาวน์1วัน2วัน3วันก็แล้วแต่ครั้งแล้วแต่รอบคำถามคือว่ารอบเนี้ยจะโดนปิดอีกไหมจะมีโกเมนชัตดาวน์หรือเปล่าก็เป็นประเด็นครับคือรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็เลยอย่างที่บอกไปว่าส่งจดหมายไปถึงประธานสภาก็คือตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะแตะอยู่แล้วนะครับแต่ก็คิดว่ายังน่าที่จะแก้ไขไปได้เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยถ้าไปดูในเรื่องของสภาพคล่องก็เรียกได้ว่ายังพอไหวอยู่ระดับหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยเขาบอกว่าเขามีประมาณ2แนวทางที่จะแก้ไขทำให้รอบนี้นี่ไม่น่าจะไปชนเพดานหรอกไปดูมาตรการแรกก็คือการใช้มาตรการไถ่ถอนหรือการงดการลงทุนเพิ่มในกองทุนเกษียณอายุราชการยกตัวอย่างเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญเป็นต้นรวมถึงอาจจะเป็นกองทุนสำหรับผู้พิการอันเนี้ยจะเป็นการลดการลงทุนเพิ่มข้อที่2จะเป็นการงดการลงทุนเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในกองทุนพันธบัตรรัฐบาลสำหรับตัวของข้าราชการหรือที่เขาเรียกกันว่า G Fund นั่นเองคือถ้าเราเปรียบเทียบนะครับสถานการณ์หนี้ของสหรัฐตอนนี้มันเปรียบเหมือนอย่างเงี้ยสมมุติว่าวันนี้เรามีการสั่งออเดอร์สมมุติสั่งอาหารมานะครับแล้วก็ตอนนี้อาหารกำลังจะมาส่งและอยู่ที่หน้าบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเนี่ยจะต้องจ่ายเงินชำระเงินสมมุติเป็น COD Cash on Delivery ก็คือว่าเราต้องจ่ายเงินให้เราก็เลยบอกว่าตอนนี้เราเดินกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปค้นเศษเงินโซฟาเนี่ยว่ามันยังพอจะมีอยู่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่อุปมาอุปไมยนะครับว่าสถานการณ์ของอเมริกาเนี่ยมันคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับยังพอมีสภาพคล่องยังพอจะมีเงินตรงไหนบ้างหรือเปล่าคล้ายๆอย่างนั้นซึ่งรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับรอบนี้เขาก็บอกว่าไอ้สองมาตรการพิเศษที่พูดไปเมื่อกี้มันน่าที่จะสามารถยืดการที่หนี้จะชนเพดานออกไปได้ถามว่าจะยืดออกไปได้นานแค่ไหนเขาบอกว่าประเมินออกมาอยู่แถวๆต้นเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นก็สามารถยืดไปได้ประมาณสัก5เดือน6เดือนจนกว่าจะไปถึงช่วงกลางปีหรือว่าช่วงต้นมิถุนาเพราะฉะนั้นแล้วนักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าน่าจะยืดไปได้แหละนะครับสำหรับประเด็นนี้นะก็มองว่าอาจจะยังไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่นักนี่คือตอบคำถามนะครับว่ารอบนี้ปัญหา debt ceiling น่ากังวลมากแค่ไหนตอบเลยว่ารอบนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่ากังวลอะไรตลาดไม่น่าจะลงแล้วก็น่าจะยืดออกไปได้ต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับว่า2มาตรการที่พูดไปเนี่ยมันเป็น2มาตรการที่รัฐมนตรีคลังเขาสามารถทำได้เลยอนุมัติได้เองเลยไม่ต้องไปเข้าสภาทันไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ารอบหน้าสมมุติเป็นรอบหน้าถ้าเกิดประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนแล้วนี่ขึ้นไปแตะแถวๆเพดานอีกครั้งนึงเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นประเด็นละเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยจะต้องเข้าสภาเพื่อเข้าไปคุยเรื่องของการปรับเพดานนี้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาจับตาดูกันอีกครั้งนึงก็คือช่วงกลางปีในช่วงระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะเจอข่าวเรื่องของเพดานหนี้สหรัฐก็อาจจะไม่ต้องไปกังวลมากนักก็แล้วกันให้สบายใจได้ว่าหุ้นไม่น่าจะลงแรงอะไรหรอกนะครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีคลังเขาก็ยังมีเครื่องมือนะครับนโยบายที่ต่อพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่จะสามารถอนุมัติแล้วก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองน่าจะยืดปัญหานี้ออกไปได้แต่ย้ำอีกครั้งนึงว่า2เครื่องมือนี้ช่วยเต็มที่ได้ถึงแค่ต้นเดือนมิถุนาเพราะนั้นเรื่องมันจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะบังเอิญแล้วล่ะก็กลายเป็นว่าเดือนพฤษภาคมนะครับอาจจะตั้งแต่ช่วงสักกลางเดือนพฤษภาคมให้ทุกคนเนี่ยจดเอาไว้เลยนะว่ามันจะมีประเด็นที่เราจะต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพดานหนี้สหรัฐแล้วอันเนี้ยมันก็จะไปประจวบเหมาะกับสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดนะครับในวีคลี่อัปเดตต่างๆว่า
ไตรมาสที่2ของปีนี้นะมันจะมีหลายประเด็นที่จะเข้ามากดดันตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีขายหุ้นถูกไหมครับภาษีขายหุ้นจะเริ่มใช้แล้วนะแล้วก็เรื่องของ Sell in May ที่ปกติแล้วก็มักจะลงในเดือนพฤษภาคมแล้วต่อก็ตั้งข้อสังเกตว่าโดยธรรมชาติถ้าปีไหนในไตรมาสที่1ตลาดหุ้นเพอร์ฟอร์มได้ดีคือขึ้นได้เยอะๆไตรมาส2หุ้นก็มักจะลงเพราะคนก็อาจจะมีการทำรอบเทขายทำกำไรกันลงมาทั้งเรื่องของ Recession ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ยังมีเรื่องใหม่ที่เข้ามาก็คือเรื่องของเพดานหนี้สหรัฐอีกนะแต่เนี่ยเป็นเรื่องของไตรมาส2ต้องแยกน้ำแยกปลาก่อนนะครับนี่คือไตรมาส2แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนนี้เลยอย่าเพิ่งไปกังวลมากนะเพราะสถานการณ์ทุกอย่างคือน่าจะยังโอเคอยู่ในช่วงนี้นะครับตลาดหุ้นก็ยังเป็นทิศทางของการไซด์เวย์อัพส่วนใครที่อยากจะหาจังหวะในการทำกำไรขาลงก็อาจจะต้องไปรอประมาณสักช่วงไตรมาส2กันแล้วกันเรามาดูประเด็นของเรื่องโกลเด้นชัตดาวน์กันนิดหนึ่งนะคือต่อมีสถิติมาบอกก็คือว่าถ้าเราดูสถิติย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี1977จนถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้โกลเด้นชัตดาวน์เคยเกิดไปแล้วทั้งหมด21รอบหลายรอบเห็นไหมก็หมายความว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับไม่ใช่สิ่งใหม่อะไรแต่สถิติการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือตลาดหุ้นน่ะถ้าไปดูที่ S&P 500เนี่ยโดยรวมนะครับช่วงที่มีชัตดาวน์นอกจากหุ้นจะไม่ได้ลงแรงแล้วเนี่ยหุ้นยังเป็นสีเขียวอ่อนๆ อีกด้วยในช่วงที่มีการชัตดาวน์เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการชัตดาวน์เกิดขึ้นจริงในไตรมาสที่2ตามสถิตินะครับก็อาจจะไม่ได้แบบโหดร้ายขนาดนั้นก็ได้นะเราก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าของจริงจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ก็เลยประเมินว่าชัตดาวน์เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลแต่สิ่งที่ต้องกังวลเนี่ยซึ่งก็ต้องถือว่าเป็น worst case ก็แล้วกันเป็นกรณีที่แย่ที่สุดเลยนะครับที่นักวิเคราะห์เขาประเมินว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไม่ถึง 10% คือโอกาสเกิดน้อยในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะก็คือว่าอะไรคือพอเรื่องมันต้องไปเข้าสภามันจะเป็นเรื่องของการเมืองแล้วในอเมริกาก็ฝั่งริพับลิกันฝั่งเดโมแครตอะไรเนี่ยใช่ไหมครับสมมติคุยกันไม่รู้เรื่องในกรณี worst case คุยกันไม่รู้เรื่องไม่มีฝ่ายไหนยอมกันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าฝั่งริพับลิกันเนี่ยจะดูไม่ค่อยโอเคกับการปรับเพิ่มเพดานหนี้และสุดท้ายก็เลยเกิดการดาวเกรดเครดิตเรตติ้งของรัฐบาลสหรัฐคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตลาดหุ้นอาจจะลงแรงหน่อยถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีนี้คือ worst case ที่สุดแล้วเขาก็ประเมินกันว่าโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยมีไม่ถึงประมาณสัก 10% สรุปก็คือว่าประเด็นเรื่องของ Debt Ceiling เนี่ยในไตรมาสที่1เชื่อว่าน่าจะไม่ได้กระทบอะไรกับตลาดหุ้นเลยส่วนในไตรมาสที่2ถ้าเกิดกรณีที่เลวร้ายที่สุด worst case แบบเมื่อกี้คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับระหว่าง2ฝั่งการเมืองแล้วตลาดหุ้นเนี่ยมันลงสมมุติลงเยอะๆลงแรงๆนักวิเคราะห์กลับมองว่าอาจจะเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อเพราะว่านักวิเคราะห์ประเมินว่าในไตรมาส2ของปีนี้มันอาจจะเป็นจุดบอททอมของปีคือจุดต่ำสุดของปีเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นจังหวะซื้อนะครับทีนี้เนี่ยต่อก็สรุปไปเรียบร้อยแล้วนะเรื่องของ Debt Ceiling ก็รอบนี้ไม่ต้องกังวลมากเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงก็คือช่วงกลางปีประมาณนี้แล้วกันแล้วถ้าเกิดมันลงแรงจริงๆอาจจะเป็นจังหวะเข้าไปซื้อด้วยซ้ำส่วนใครที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่องการลงทุนแบบจริงจังเลยต้องการจะจริงจังกับการลงทุนอยากรวยด้วยตลาดหุ้นนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ Y Social ตรงนี้เพราะว่าต่อจะมีคอร์สสัมมนาสดฟรีๆแจกให้เลยก็คือคอร์ส 5,000 สูงเงินล้านลงทุนหลักพันต่อเดือนทำอย่างไรให้พอร์ตเป็นหลักล้านหรือหลัก10ล้านนะครับตรงนี้ก็จะไลฟ์กันสดๆผ่านซูมทุกวันพฤหัสเวลา 1:00 ถึง 2:00 ถ้าใครอยากรู้ว่าติดกระดุมเม็ดแรกในการลงทุนเริ่มต้นปุ๊บถูกต้องเลยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองปิดประตูเจ๊งนะครับไม่มีโอกาสเจ๊งเลยแล้วก็ในอนาคตมีโอกาสที่จะปั้นพอร์ตเป็นหลักล้านหรือหลัก10ล้านได้เนี่ยคอร์สนี้นะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์ไว้แล้วเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยประมาณ 1:00 น้องแอดมินเขาก็จะส่งลิงก์ซูมให้แล้วเราก็จะสามารถกดเข้าไปฟังได้เลยเหมาะกับมือใหม่ทุกคนนะครับที่สนใจเรื่องการลงทุนส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้าหมู่บ้านวายคลับอยากจะเข้ามาคัดหุ้นเด็ดๆกับพวกเราทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา 1:00 ถึง 2:00ก็บอกได้เลยว่าสามารถที่จะแอดไลน์ Y Social แล้วก็ถามน้องแอดมินว่าถ้าสนใจอยากเข้ากลุ่มคัดหุ้นขอรายละเอียดนิดนึงนะครับ Y Club เหมาะกับใคร Y Club เหมาะกับคนที่ต้องการรู้ว่าณช่วงเวลานั้นหุ้นตัวไหนคือหุ้นที่น่าสนใจที่สุดและราคาถูกที่สุดณวันนั้นต่อจะเอาหุ้นตรงนั้นมาพูดให้ฟังใน Y Club ในการคัดหุ้นแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่แล้วไม่มีเวลา
ในการไปขุดคุยหาหุ้นด้วยตัวเองY Club จะเหมาะกับเราแต่ถ้าใครคิดว่ามีเวลาขุดคุยหาหุ้นเองได้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในY Club ก็ได้ก็แค่ว่าติดตามY Social ไว้แค่นี้ก็โอเคแต่สำหรับใครที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราตั้งใจอยากที่จะลงทุนจริงๆนะต่อบอกเลยว่าY Club จะคือคำตอบเพราะสิ่งที่มันสำคัญมากๆคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือ Atmosphereคือในเนี้ยนะครับเรามีรุ่นพี่อยู่เยอะแยะเป็นพันๆคนเลยซึ่งในครอบครัววายขับของเราในหมู่บ้านวายขับของเรานี่น่ารักอบอุ่นมากมีการช่วยเหลือกันรุ่นพี่รุ่นน้องมีอะไรแชร์ลิงกันมีอะไรบอกกันเตือนกันคือเป็นอะไรที่เยี่ยมมากแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าวายขับเนี่ยนะครับเรายังได้เรียนเบสิก1และเบสิก2อีกด้วยนะครับซึ่งเบสิก1กับเบสิก2เป็นการปูพื้นฐานทั้งหมดของการลงทุนเลยเริ่มจากศูนย์คนที่ไม่มีความรู้เลยนะเริ่มจากศูนย์จริงๆก็สามารถที่จะลงทุนได้เข้าใจเรื่องการลงทุนทั้งหมดเพราะเราจะสอนให้หมดในเบสิก1และเบสิก2แล้วถึงเวลาก็แค่มารอฟังคัดหุ้นวันจันทร์วันพุธวันจันทร์พุธเราก็จะสามารถได้หุ้นเด็ดหุ้นที่ดีที่สุดถูกที่สุดณช่วงเวลานั้นๆได้นะครับก็ใครสนใจก็ทักไปที่น้องแอดมินครับช่วงนี้คนเข้าวายขับเยอะมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตลาดมันขาขึ้นนะครับถ้าเราไม่กอบโกยแล้วต่อก็บอกไปแล้วว่าปีนี้คือปีทองของการลงทุนถ้าเกิดว่าใครพลาดไปในช่วงของวิกฤตโควิดปีนี้ไม่ควรพลาดลงทุนแต่ละปีแต่ละปีไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจคิดว่าลงทุนเริ่มตอนไหนก็ได้ปีไหนก็ได้ไม่เหมือนกันครับคือบางปีหุ้นมันก็ร่วงแต่ตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นก็ใครกำลังคิดว่าอยากจะเริ่มต้นลงทุนไม่ต้องคิดนานแล้วครับลุยเลยเพราะว่าโอกาสอยู่ตรงหน้าเราแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของวันนี้ส่วนตอนหน้าจะเป็นเนื้อหาแบบไหนก็ฝากติดตามกันด้วยกันละกันเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับวางแผนเล่นหุ้นให้มือใหม่เริ่มต้นอย่างไรเปลี่ยนเงินหลักพันเป็นหลักล้านนะครับอยากรู้ว่าในเนี้ยใน40นาทีตรงเนี้ยนะครับต่อพูดอะไรต่อขอพูดแบบนี้กันละกันนะครับต่อบอกว่าถ้าตัวต่อเองนะครับย้อนเวลากลับไปได้นะเมื่อประมาณ15ปีก่อนที่ต่อจะเริ่มต้นลงทุนถ้ามี40นาทีนี้มาพูดนะต่อพูดให้ฟังเลยว่าถ้ามาบรีฟต่อขนาดนี้รู้ว่าในอนาคตต้องเจออะไรบ้างสุดท้ายจะประสบความสำเร็จยังไงถ้าต่อได้ประมาณ40นาทีตรงเนี้ยวันเนี้ยนะครับย้อนไทม์แมชชีนกลับมาวันนี้อีกทีนึงเนี่ยต่อไปไกลกว่านี้อีกเยอะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยมือใหม่คนไหนก็ตามที่ยังไม่ได้เล่นหุ้นหรือเริ่มไปแล้วแต่ยังถือว่าตัวเองเป็นมือใหม่อยู่ต่อบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง40นาทีทุกวันอังคารกับสัมมนาสดๆนะครับหรือพูดคุยกันสดๆผ่านซูมเนี่ยต่อจะใส่ทุกอย่างเลยว่าเราเป็นมือใหม่เราจะติดกระดุมเม็ดแรกยังไงเราเลือกหุ้นยังไงซื้อยังไงและในสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยเห็นภาพนะเราอยู่ในตลาดหุ้นไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นภาพว่ามันระยะไกลเนี่ยเราจะมีพอร์ตการลงทุนแบบไหนตัวเราจะมีอิสรภาพทางการเงินอย่างไรส่งเป็นมรดกไปให้ไอ้ตัวเล็กของเราแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเงินที่แบบเยอะอย่างมหาศาลอย่างที่มือใหม่เนี่ยอาจจะจินตนาการไม่ถึงเลยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าการเริ่มต้นเพียงเงินไม่กี่พันของเราวันนึงมันอาจจะกลายเป็นหลักหลายๆ10ล้านหรือเฉียด100ล้านบาทได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่แล้วอยากเริ่มต้นอย่างมืออาชีพเดินอย่างดีไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับลุยอย่างเดียวเลยเนี่ยวันอังคารนะครับ1ทุ่มตรงนะครับสดผ่านซูมกับต่อนพเศรษฐกิจห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ